นายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาขอบเขตพื้นที่ที่จะดำเนินการรวมถึงข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิมในพื้นที่เป้าหมายที่จะจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามแผนงานประจำปีงบประมาณ2559ในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในการนำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทินและป่าคลองตีบซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำร้อนตำบลตะเบาะตำบลนายมและตำบลบ่อไทยพื้นที่ประมาณ 12,700 ไร่ในการจัดเป็นที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลทางนี้คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดินทำกินประมาณ600ไร่สำหรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทินและป่าคลองตีบก่อนอันนี้เจ้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจเจ้าที่ป่าไม้และผู้นำชุมชนสนที่กำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวบริเวณป่าบ้านนาวังแหนหมู่ที่7ตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ตามคำสั่งคสช.หลังได้รับการร้องเรียนว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวถูกนายทุนจากภาคใต้บุกรุกพื้นที่กว่า 3,000 ไร่เพื่อทำสวนยางพารามาแล้ว